หนุ่มในดวงใจของน้ำตาลมั้งดีกว่าได้ข่าวว่ามีคู่จิ้นอยู่ผมมันมีหลักฐานเลยบอเป็นหลักฐานเป็นฝ่ายข้อมูลของเราเห็นใจไม่ดีเลยเพราะว่าเป็นคู่จิ้นกับเคนพูดดูสิเธอท่าแมนหรือเขาอีกแล้วคู่นี้เขาผัดกันเมนนะเอารูปมาลงใน IG ของตัวเองอันนี้ของน้ำตาลน้ำตาลก็จะรูปเคนมาลงเคนส่วนเคนก็จะรูปน้ำตาลมาลงบ้างอย่างนี้เขาชอบแซวกันแต่ว่ากระแพงเมืองจีนมีใครเห็นเหมือนเคนไหมเห็นอะไรเหรอกระแพงเมืองจีนที่ไทยก็มีนะคืออะไรอ่ะวันนี้มันต่อไปนี่ไงเคนลงเหรอวันนี้มันเกิดเหยินเหยินก็คือนายเหยินเหรอเรียกว่าเหยินเล็กเหยินใหญ่เราว่าวันนี้ที่เราได้ทีแล้วเราเมาส์เขาดีกว่าค่ะมีอะไรจะเมาส์บ้างเมาส์เหรอเคนเป็นพระเอกที่ประหยัดมากเลยค่ะประหยัดยังไงประหยัดคือไม่ค่อยเอาตังค์ไปกองตั้งใจเลยใช่ไหมตั้งใจตั้งใจลืมตั้งใจลืมแล้วยังไงเวลาจะกินอะไรก็ขอน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยโอ้ใช่แล้วเธอก็บอกว่าไม่ให้เขาบอกน้ำตาลแล้วเธอไม่ได้เปย์แล้วไม่เปย์นี่ก็ไม่ได้ดีนะเขาแบบตลกค่ะเคนก็มีเงินไปเลี้ยงสาวๆแล้วไม่ค่อยมีเงินเลี้ยงเพื่อนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมากองก็กินข้าวกองหรืออยากกินอะไรก็ขอน้ำตาลใช่ประมาณนั้นน้ำตาลก็แชร์ก็ไม่ไปซื้อสิแชร์หมดแล้วค่ะเรื่องนี้คือทุกคนรู้รับรู้รับทราบรับทราบเพราะหนูไม่เก็บไว้ไม่เก็บไว้ไว้พระเอกอะไรก็ไม่รู้ไม่พกตังค์อ๋อยกตัวยกกันมาถือว่าเป็นคู่จิ้นกัน